ชื่อกันว่าหลายคนคงตั้งตารอฟังคำพูดจากปากบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักผ่านอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในแบบฉบับที่เปิดหมดใจถึงอดีตน้องชายที่คนภายนอกมองว่าเคยสนิทและรักกันแนบแน่นมากๆอย่างทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดที่ตอนนี้เป็นผู้ประสบชะตากรรมเปลี่ยนสถานะจากทนายเซเลบเป็นผู้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพท่ามกลางความสงสัยของใครหลายคนว่าสรุปแล้วทนายตั้มกับบิ๊กโจ๊กปัจจุบันความสัมพันธ์เป็นอย่างไรกันแน่หลังจากที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์กับสื่อแขนงต่างๆด้วยข้อความสั้นๆพูดประโยคใดๆเหมือนจะแบ่งรับแบ่งสู้แต่วันนี้บิ๊กโจ๊กตั้งใจมาพูดในรายการเปิดปากกับภาคภูมิทางช่องไทยรัฐทีวีโดยบิ๊กโจ๊กได้เกริ่นนำเริ่มเรื่องว่าผมขอเรียนนิดนึงว่าสำหรับทนายตั้มกับผมรู้จักเขามาระยะหนึ่งแล้วความจริงแล้วเขาก็เหมือนน้องผมคนหนึ่งสาเหตุที่รู้จักกันเพราะว่าผมทำคดีเยอะส่วนเขาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนเอกสายใหม่ต้องรอดและคนอื่นๆเขาก็จะเอาลูกค้ามาให้ผมคำว่าลูกค้าหมายถึงประชาชนที่เดือดร้อนเขาก็เอามาร้องเรียนผมเหมือนกับระพีและต้นอ้อเป็นหนึ่งผมก็รับหมดเพราะว่าอะไรที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนผมก็รับไว้หมดคือวันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาประชาชนเขาไปโรงพักแต่โรงพักทำให้เขาช้าไม่รับแจ้งประชาชนก็จะไปหาทนายความทนายความหลายท่านก็เป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นอินฟลูเอนเซอร์พอไปหาคนเหล่านี้ซึ่งเขาก็ไม่มีอำนาจในการสอบสวนเขาก็เลยพาไปหาผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในการสั่งการซึ่งก็พามาหาผมเองก็เป็นคนที่เปิดตัวคบง่ายใช้ภาษาแบบพ่อขุนรามคำแหงคือใครมาผมรับหมดผมก็ต้องไปนั่งอยู่ที่สโมสรตำรวจชาวบ้านหรือใครมาพบผมก็ได้พบเอาเป็นว่าผมเป็นพลตำรวจเอกที่พบง่ายไม่ต้องมีขั้นตอนเยอะเพราะความเดือดร้อนของประชาชนมันรอไม่ได้ฉะนั้นตั้มก็เป็นน้องคนหนึ่งเหมือนคนอื่นๆแรกๆผมเห็นเขามุ่งมั่นทำให้ประชาชนผมก็ชื่นชมนะเขาเป็นหนึ่งในคนที่เอาคดีมาให้ผมเมื่อผมทำให้รวดเร็วประชาชนก็ได้ประโยชน์ก็เหมือนกับว่าเขาเป็นช่องทางหนึ่งที่พามาหาผมก็จะได้บริหารคดีได้เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแต่วันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าตั้มเขาไปทำอะไรบ้างคือเราไม่รู้เห็นไหมครับอย่างเมื่อวานมีการออกหมายจับเอกสายไหมผมก็ไม่รู้ว่าน้องๆเหล่านี้เขาไปทำอะไรไม่ใช่หมายความว่าตั้มหรือคนอื่นไปทำอะไรผมต้องผิดด้วยหรอผมต้องรับรู้ด้วยหรอนั่นมันไม่ใช่คือหลักของผมถึงแม้วันนี้ผมเป็นรองผบ.ตร.ก็ตามแต่ผมต้องมีหน้าที่บริการผมยกตัวอย่างคดีแอมไซยาไนท์เห็นไหมครับคดีนี้ลูกตาสีตาสาทั้งนั้นเลยแล้วถ้าผมไม่ทำใครจะไปหยิบยื่นความยุติธรรมให้คนตายยอมรับว่าถูกอ้างเยอะหลายคนเอาผมไปอ้างเยอะเพราะชื่อผมมันขายได้ซึ่งผมก็ไม่ตำหนิวันนี้คนเขาเดือดร้อนอยู่นิสัยผมไม่ซ้ำเติมผมก็ต้องบอกกรรมใครกรรมมันเอาอย่างนี้ประชาชนเขาพึ่งตำรวจไม่ได้เขาไปหาอินฟลูเอนเซอร์ไปหาทนายความอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าตั้มทำผิดทำถูกนะแต่ถ้าทนายคนไหนหรืออินฟลูเอนเซอร์คนไหนไปหลอกชาวบ้านอย่างนี้ผมรับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเขาเดือดร้อนเราไปเล่นกับความเดือดร้อนเขาไม่ได้เหมือนผมบอกล่ะครับอันนี้ผมไม่เอ่ยชื่อนะครับมีบางคนไปหลอกชาวบ้านว่าออกรายการหนุ่มกัญชัยเขาเก็บตังค์ด้วยโอ้โหตายเลยแบบนี้ชาวบ้านเดือดร้อนผมถึงสงสารชาวบ้านวันนี้ชาวบ้านไปหาตำรวจโรงพักบางทีเร็วบางทีไม่ทำให้เลยไปหาอินฟลูเอนเซอร์ก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีอีกวันนี้ผมคิดว่าชาวบ้านหนักที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามผมไม่เคยพบหรือรู้จักกับเจ้อ้อยเลยมารู้จักชื่อหลังเป็นข่าวนี่แหละแต่ผมคิดว่าช่วงที่ทนายตั้มกับเจ้อ้อยรู้จักกันน่าจะเป็นช่วงที่ผมกลับมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งช่วงนั้นห่างกันไปแล้วเรื่องคดีความทนายตั้มก็ไม่เคยมาปรึกษาอะไรแต่ต่อให้มาปรึกษาก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามเวรตามกรรมที่ได้ทำมาเขาจะไปทำอะไรถูกบ้างผิดบ้างผมก็ไม่รู้แต่ผมไม่ซ้ำเติมดังนั้นในเรื่องที่เกิดขึ้นใครจะเอาผมไปอ้างก็ไปอ้างได้แต่ว่าคนที่รับฟังเขาต้องไม่เชื่อเขาต้องมาถามผมซึ่งผมไม่ได้บอกว่าตั้มเขาไปทำอะไรผิดถูกเพราะตอนนี้เขาอยู่ในกระบวนการเพียงแต่ว่าที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่ากรรมใครกรรมมันความหมายคือใครทำดีต้องได้ผลดีใครทำไม่ดีก็ต้องรับผลไม่ดีแล้ววันนี้อย่าลืมนะครับโลกโซเชียลมีเดียมันตรวจสอบได้นะฉะนั้นถ้าใครทำดีไม่ต้องเสียตังค์ไปโฆษณาเพราะมันมีโซเชียลมีเดียโฆษณาให้ฟรีแต่ถ้าใครทำไม่ดีก็มีโซเชียลมีเดียช่วยทำงานเยอะเลยส่วนเรื่องที่ทนายตั้มเคยบวชแก้บนให้ผมโดยมีทนายโอเพื่อนสนิทของตั้มบอกว่าตอนที่ผมเจอมรสุมทนายตั้มเคยมาบนที่วัดห้วยประกั้งจังหวัดเชียงรายถ้ากลับมาได้จะบวชแก้บนพอผมกลับมาได้จริงๆทนายตั้มเลยไปบวชแก้บนให้แต่ผมกลับไม่มางานบวชจึงเป็นสาเหตุให้ทนายตั้ม
งอนกับผมเอาตรงๆผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตั้มน้อยใจมารู้ตอนที่เพื่อนเขาพูดออกข่าวนี่แหละก็เลยคิดว่าอ๋อคงเป็นเรื่องนี้ละมั้งทำให้ตั้มห่างๆผมออกไปเอาอย่างนี้ผมบอกจริงๆผมไม่รู้เรื่องคือเวลาน้องๆ นักข่าวหรือสื่ออะไรต่างๆถ้าผมรู้ผมก็ต้องไปงานแต่เรื่องนี้ผมไม่รู้จริงๆซึ่งตั้งแต่ผมกลับมาผมก็ไม่ได้ติดต่อกับตั้มเลยผมต้องฝากถึงน้องๆทุกคนครับที่เป็น NGOเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทนายความหรือประชาชนต่างๆก็ขอให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆและก็ขอให้ทำเพื่อประชาชนไม่งั้นต่อไปถ้ามันมีรอยด่างรอยดำเสียชื่อเสียงประชาชนก็จะไม่ไปหาท่านจะไปหาทางอื่นแทนเดี๋ยวอะไรเข้าที่เข้าทางทุกอย่างดีขึ้นผมจะเข้าไปเยี่ยมตั้มในฐานะพี่ชายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ